เพราะว่าจะไปลุยตลาดเด้อจ้าโอ้ยเนาะว้าวแล้วแล้วก็บ่แล้วนั่นทุกคนขอนอกเหลืองจักหน่อยเด้อจ้าเห็นถนนอยู่ทางฝั่งไทยล่ะกะออนซ่อนเนาะจ้ะเนาะออนซ่อนในความสวยงามออนซ่อนในความสะดวกสบายเห็นแล้วก็ออนซ่อนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นบ้านเกิดเนาะแต่ก็เป็นเมืองนอนที่เต็มไปด้วยอ่ะความสะดวกสบายเนาะทุกคนบ่แม่นบ้านเกิดแต่ว่าก็เป็นเมืองนอนเนาะแต่ก็รู้สึกดีที่ว่าแทบจะใช้ชีวิตอยู่เมืองนอนหลายกว่าบ้านเกิดนั่นเองเนาะจ้ะเนาะนี่เลยเพราะว่าก็ให้เบิ่งเนาะความสะดวกสบายจ้าก็ปั่นรถถีบเนาะไปตลาดเลยเห็นแล้วแบบโอ้ยสบายดิใส่เกือบแนวไหนกะขี้ฝุ่นบ่ไงคุ้มใส่เสือแนวไรกับซีได้กับซีนั่นเนาะพี่น้องใส่เสือสีขาวกับยังขาวพูดพองอยู่เพราะว่าบ่อยากเบาเนาะใส่เสือสีขาวนี่ก็เป็นสีแดงมีเพิ่นมีคนเพิ่นถามหลายคนเนาะว่าเวลาแพรว่านั่งรถเนาะเมื่อบ่ายพอเห็นแบบนั้นแล้วเป็นยังคืออารมณ์ดีเนาะหัวอีกอักๆนะทุกคนในถนนหนทางเต็มดอกแดกดอกแดกดอกแดกเต็มดอกแดกบ่อย่าพอเนาะแบบเหมือนโคโยตี้ทุกคนเหมือนที่แบบว่าเหมือนกับว่าเต็มลำวงอะเนาะมันก็มันเมื่อยที่จะเว้าเนาะทุกคนเฮาก็เลยหัวเฮาซะดีกลัวเพราะว่าสิไปยามใดมันก็ยังคือเก่าสภาพมันก็ยังคือเก่าบ่แตกต่างจากเก่ามันก็เลยเอิ้นว่าความเคยชินแหละเอิ้นว่าทําใจยอมรับแล้วเนาะแต่ก็ถามว่ามีความฝันบ่อยากจะให้ถนนหนทางบ้านตัวเองที่แบบว่าสวยงามบ่หรือว่าบ่ถึงขั้นว่าสวยงามแต่ก็อยากให้มันมีหนทางที่สะดวกสบายเวลาที่ขี่รถจักรเนาะเขาไปในตัวเมืองอย่างต่างๆนั่นแหละทุกคนก็เฮาสามารถไปได้ด้วยความปลอดภัยเนาะก็มีความฝันแหละพี่น้องเอ้ยมีความฝันบ่แม่นว่าบ่มีความฝันเนาะแต่ว่าก็อยากมีนะสักวันนึงเนาะอาจจะรุ่นแพ่ว่าตอนที่แพ่ว่าอายุ4 50หรือว่าภายใน10ปี20ปีข้างหน้านะก็อยากให้มันดีกว่านี้วันบอกง่ายๆซะโอเคเด้อจ้ะทุกคนจะฮอดตลาดแล้วเนาะก่อนที่จะไปตลาดทุกคนให้ว่ากับสิมาแวะบิ๊กซีก่อนเนาะเพราะว่าสิมาซื้อซิมอินเทอร์เน็ตนะทุกคนอยากได้ซิมอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเฮามาหาอย่างเลาะบิ๊กซีซื้อซิมอินเทอร์เน็ตกันก่อนเนาะอยากได้อยู่ประมาณเดือน150บาท4แม็กอะไรประมาณนี้นะทุกคนเนาะว่ามันสิมีหรือบ่สูงสุดก็200เนาะเพราะว่าส่วนหลายแพ้ว่าจะใส่แค่ Wi-Fi เนาะแต่ว่าเวลาสิย่างออกไปข้างนอกไปดินแบบย่างเลาะสนามเด็กเล่นเนี่ยประมาณนี้เพื่อว่าเบิ่งไลน์เบิ่งยังของจะนายแชทมาหาอีหยังประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าบางครั้งเพื่อว่ากันต้องย่างออกไปลินกับน้องๆเนาะเดี๋ยวสิมาถามก่อนนะว่ามันจะมีหรือบ่เนาะก่อนที่จะไปตลาดเด้อเห็นช่างบอกว่าต้องนำพัสดุมีซิมขอโทษนะคะอันนี้เป็นซิมเน็ตเหรอคะซิมเติมเงินเติมเงินเติมเงินทุกคนออกจากบิ๊กซีเรียบร้อยนอกกระไดซิมอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยค่ะในเดือนละ200บาทแต่ตอนนี้แพ่ว่ากะสีไปยังตลาดนัดเองจ้าเดี๋ยวเข้าไปยังตลาดนัดกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แพ่ว่านำเด้อจ้าโคโยตีอันนี้เปรี้ยวป่ะจ้าอยากได้เปรี้ยวๆอ่ะจ้ะย่ำเมนูใหม่แน่พอมีอยู่บ่หรือใส่มะนาวให้ก็ได้ เดี๋ยวไปสั่งสมตําไหวก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าร้านนี้คนร้ายมากๆเลยเป็นตําไทยโดยเฉพาะไม่มีปลาร้าบ่มีปลาร้าเลยจ้ะต้มตําตําไทยปูจืดหมดแล้วหรอคะค่ะอ๋อไม่เหลือเลยหมดแล้วอดกินแล้วบดแต่พี่น้องเอ้ยมาบ่ทันมาบ่ทันแม่นเห็นบ่แพ่ว่าบอกแล้วว่าขายดีขายดีจนมาบ่ทันขายดีมากๆร้านนี้นี่ขายดีเกินมายามใดก็ต้องมาถ่าคิวเอายาวเหยียดเลยอ่ะบดละบัดเพราะว่าสิมีอันนั้น
คุณพี่เพื่อนเนาะที่เป็นเจ้าของบ้านที่แพ้ว่าอยู่นำมาเพื่อนทางเนาะเพื่อนมากินส้มตำไทยปูจืดคณะ10บาททุกคนคณะกำละ10บาทโอ้โหเอามาทั้งสวนเลยกำละ10บาทดอกแค่กันหลายแท้15บาทเอาไปแกงส้มแกงส้มดอกแค่ผักเกษตรจะกินแกงส้มสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าสวัสดียังเป็นทางการเนาะทุกคนเพราะว่าก็ได้กลับมาหอดหองเลยเด้อจ้าเนาะกับซิมี่นุ่มจีนเนาะจ้าเนาะได้ของกินมาหลายอย่างอยู่เนาะแล้วก็ซิมี่นุ่มจีนนะคะซิมี่ทุเรียน วันนี้ได้ของโดนใจนะคะทุเรียนเนาะแล้วก็ซิมี่เขาเนี้ยวแล้วก็โคโยตี้นั่นเองเนาะทุกคนโคโยตี้กะสุกเรียบร้อยแล้วพ่อแม่น้องเลยเฮ้ยแสบๆเนาะแล้วก็แวะเซเว่นเนาะจ้ะไปซื้อน้ำแข็งมาเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนต้องซื้อน้ำแข็งมานั่นเองนะจ๊ะทุกคนไม่อย่างนั้นไม่ไหวมันหอนแห้งเนาะพี่น้องเอ้ยหอนแบบสุดๆเลยอ่ะเนาะจะมากินกันเลยละบันโชคดีนะคะทุกคนที่เราก็มีกระติกน้ำแข็งเนาะเพราะหนูอยากเอาน้ำแข็งถอกใส่กันด้วยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบ่เย็นเนาะหนึ่งคือกระติกน้ำเก็บความเย็นเนาะอันนี้มันบ่พอเย็นปานใดมันเหลิมละลายหกหมดเลยโอ้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 พอดีเต็มอันนี้คือน้ำเปล่านะคะเย็นชื่นใจทุกคนเย็นชื่นใจของโปรดก็จะคือสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะทุกคนมักสีสมพ่อแม่พี่น้องเลยกับสีแดงแล้วก็สีชมพูมักใส่ใส่เสื้อสีแจ่มๆได้เพราะว่านี่เขาบอกว่าปีนี้หันถ่ายเพราะว่าใส่สีสมอ่ะเพราะว่าจะดวงเฮงเนาะทุกคนแต่ว่าบังเอิญเสื้อสีสมอ่ะคิดเพราะว่ามักใส่ซักอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าบ่ทันได้แห้งเนาะก็เลยใส่ลายดอกสีเหลืองนําเลยไปหาสื่อสีสมมาได้ลายเนาะทุกคนช่วงนี้สีสมกำลังมาเลยกินข้าวก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสีสมกำลังมาแห้งเนาะย่างไปทางใดก็เห็นแต่สีสมเนาะทุกคนเป็นสีที่มักเลยแหละเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ FC ทุกคนทุกท่านเนาะข้าวเหนียวห่อละ10บาทได้หลายพี่น้องเอ้ยอ๋อแค่ว่าก็สิมีเหลืองนึงเนาะที่จะมาเล่าให้ FC เพิ่นฟังเนาะที่ FC เพิ่นถามว่าหนองลัดไปไสเนาะคือบ่เห็นหนองลัดอีหยังต่างๆนานาเนาะเพราะว่าก็บ่ได้ออกคลิปกับหนองลัดนานแล้วเนาะทุกคนหนองลัดเพิ่นก็ไปอยู่บ้านเจ้านายเนาะทุกคนเพิ่นก็บ่ได้ค่อยมาหาแค่ว่าดอกรักๆก็สิไปอยู่แต่นําเจ้านายเนาะพอกันก็ยามกลางวันเนาะทุกคนเพราะว่าก็นอนคนเดียวอร่อยมากนมจีนเป็นกระเข่งเลยพี่น้องกินก่อยกุ้งแล้วก็โคโยตี้คั่วแล้วก็กินทุเรียนเนาะแบบโดนโชคดีมานี่ลอยหนึ่งเนาะทุกคนจริงๆมันลอยกลัวเนาะสื่อทุเรียนก็ได้แต่ว่าพี่เป็นรถไห่เนาะเป็นรถไห่เรือลอยเดียว
สำหรับพี่น้องสะดวกสบายเนาะอยู่ไทยปั่นจักรยานไปซื้อของแป๊บเดียวก็ได้กินนะพี่น้องขอแต่เฮามีเงินเนาะก็ได้กินของแซ่บๆล่ะเพราะว่ากะแวะไปซื้อซิมเนาะแล้วก็ไปซื้อซิมอินเทอร์เน็ตเนาะในระหว่างน่ะก็ย่างรอหางนิดๆหน่อยๆโอ้โหย่างแบบชมบรรยากาศเย็นๆในจังหน่อยเนาะทุกคนเพราะได้มีแห้งอยู่ห้องก็ฮ้อนเอาเนาะFC ที่เลิกงานเลิกการเนาะทันใดกะสามารถไปหาหยังกินลมชมวิวกันได้เด้อจ้าเนาะยังมวนซื้อโฮแซวเนาะโอเคเด้อจ้าเนาะ EP นี้แค่ว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณ FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังแห่งใจแห่งแค่ว่าเด้อจ้าเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้แค่ว่านําเด้อจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ